รักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยจะพาเพื่อนๆมาดูอะไรกันนี่มาดูต้นพริกสิคะกำลังออกดอกเต็มต้นเลยค่ะเพื่อนเกษตรที่รักทุกท่านคะนี่แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาดูต้นพริกนะคะตอนนี้ก็บายๆค่ะเพื่อนๆนี่ต้นพริกนะคะออกดอกนะคะออกดอกเดี๋ยวก็ออกลูกนี่พริกค่ะแล้วพริกยอดสนนะคะมีเพื่อนเกษตรหลายท่านนะคะถามแม่ก้อยว่านะคะแม่ก้อยขาพริกของหนูออกดอกแล้วค่ะแต่ทำไมร่วงหมดเลยคะเราจะแก้ไขปัญหาอันนี้ยังไงดีคะแม่ก้อยทำยังไงไม่ให้ดอกร่วงจนหมดต้นนะคะดีค่ะเพื่อนเกษตรที่รักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยขอพาเพื่อนๆมาทำสูตรดอกไม่ร่วงพริกเต็มต้นค่ะวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะฮอร์โมนไข่ที่เราทำกันไว้แล้วนะคะใครยังไม่ทำเดี๋ยวดูใต้ลิงก์วิดีโอใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ก้อยจะวางลิงก์ไว้ให้นะฮอร์โมนไข่สูตรขั้วเหนียวสูตรเข้มข้นนะคะอันดับต่อไปค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเพื่อนๆมียี่ห้อไหนใช้ยี่ห้อนั้นได้เลยนะคะอันดับต่อไปค่ะกะปิค่ะสารไตรโคซานนะอันดับต่อไปก็คือนี่ค่ะผงชูรสค่ะมียี่ห้อไหนก็ใช้ยี่ห้อนั้นเช่นกันค่ะเอ้าเรามาเริ่มกันเลยค่ะดอกไม่ร่วงผลดกเต็มต้นค่ะเพื่อนมาเริ่มกันเลยนะคะฮอร์โมนไข่ค่ะฮอร์โมนไข่นี้มีคุณสมบัติอะไรบ้างคะประโยชน์ของเขานะก็คือเป็นฮอร์โมนที่เร่งดอกเร่งผลนะคะใช้ได้ดีกับไม้ผลต่างๆค่ะไม้ดอกไม้ประดับพริกกล้วยไม้นะคะใช้ได้หมดเลยค่ะนี่เป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับเพื่อนๆนะฮอร์โมนไข่ค่ะเราใช้2ช้อนโต๊ะนะคะเข้มข้นมากเลยค่ะค่อยๆคนไปค่ะเพื่อนไปค่ะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะที่มีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 นะคะช่วยเร่งการเจริญเติบโตนะคะในเครื่องดื่มชูกำลังคือนะคะจะช่วยเร่งรากนะคะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีนะคะนี่เครื่องดื่มชูกำลังนะคะเขาสามารถขยายกิ่งพันธุ์กิ่งต้นกิ่งปักชำได้นะคะการใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะประโยชน์เยอะมากเลยค่ะเราใช้1ฝาค่ะเพื่อนๆอ้าวใส่ไปเลยค่ะนะคะต้นพริกของใครนะคะออกดอกแล้วหมดเลยค่ะแม่ก้อยทำสูตรนี้ไปใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆไปค่ะผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะคนชอบพืชชอบเช่นกันค่ะผงชูรสนะคะเขาจะมีฮอร์โมนที่เร่งรากได้ดีค่ะเป็นสารที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีเช่นกันค่ะเราใช้1ช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปเลยนะคะคนให้เรียบร้อยค่ะไปค่ะกะปิค่ะกะปิ1ช้อนโต๊ะนะคะในกะปินี้เขาจะมีฮอร์โมนจากเปลือกกุ้งนะคะนะคะก็จะมีฟอสฟอรัสสูงค่ะฟอสฟอรัสสูงนี่จะช่วยในการเร่งดอกเร่งรากนะคะดอกแข็งแรงค่ะคือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแม่ก้อยขอละลายในน้ำอุ่นนะคะเนื่องจากกะปินี่จะละลายยากหน่อยนะคะเดี๋ยวขอเวลาแม่ก้อยบี้กะปิก่อนนะเพื่อนแม่ก้อยละลายกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะนี่กะปินะคะเร่งรากอย่างดีเลยนะคะเอาเทไปเลยค่ะน้ำที่เพื่อนๆเห็นในถังสีเขียวนี่นะคะ1ลิตรนะคะคนให้เรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปใส่น้ำ20ลิตรเลยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีใช้กันเลยค่ะดอกไม่ร่วงผลดกเต็มต้นจ้าเราก็มารดน้ำต้นไม้กันเลยนะคะนี่ตอนนี้ก็เย็นพอดีแล้วนะคะในถังนี้1ลิตรใช่ไหมคะที่เราปูเด็ดเคล็ดลับของเราไปแล้วนะคะก็ใส่ต่อน้ำ20ลิตรเลยค่ะถังที่เพื่อนๆเห็นนี่ก็คือถังละ10ลิตรจ้าอย่างละครึ่งถังนะคะเป็นการปรับโครงสร้างปรับการเจริญเติบโตให้กับต้นพริกของเรานะคะก็ไม่ใช่แต่ต้นพริกแล้วค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถปรับปรุงดูแลเล่นการเจริญเติบโตให้กับต้นไม้นะคะแทบทุกชนิดค่ะใช้ได้หมดค่ะไม้ดอกไม้ผลนะคะไม้ประดับค่ะเพื่อนๆมารดน้ำต้นไม้ตอนเย็นพร้อมเลยนะจ๊ะสูตรนี้แม่ก้อยจะใช้3วันครั้งหนึ่งนะคะสูตรเร่งดอกไม่ร่วงผลดกค่ะเราไปรดต้นพริกของเรากันเลยค่ะที่แปลงใหญ่นะคะแม่ก้อยขอรดต้นเล็กๆในบ้านก่อนนะคะต้นพริกจ้าก
็ลดได้เลยนะคะเพื่อนๆก็เลือกเอานะคะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะคะก็เลือกเวลาเดียวนะคะลดกันเลยค่ะเริ่มกันเลยค่ะลดน้ำต้นไม้ตอนเย็นนะคะต้นพริกค่ะค่อยๆลดไปนะคะกว่ามาตรงนี้มุมนี้ได้เห็นถนัดนะคะลดต้นพริกนะคะดูดูดอกดูผลนะคะกำลังสวยเลยว่านไผ่นะคะกำลังขึ้นเต็มเนี่ยนี่ดอกมันค่ะกินได้นะคะเนี่ยลดได้ด้วยค่ะเร่งรากเร่งใบเร่งดอกนะคะเคยเห็นกันหรือยังคะต้นไผ่ค่ะลดไปเลยค่ะทางดินทางใบนะคะไม่ค่อยให้ดูใกล้ๆค่ะไม่ค่อยมาพาเพื่อนๆลดต้นขมิ้นด้วยนะคะอีสานเรียกขมิ้นนะคะนี่ไม้ประดับได้หมดค่ะพาดูดอกไม้ตอนเย็นๆจ้ากำลังสวยเลยขมิ้นค่ะเพื่อนๆต้นนี้กำลังงามเลยขมิ้นดาวเรืองนะคะเพื่อนแม่ก้อยขอบพระคุณมากนะคะที่เพื่อนๆรับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribeกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะสูตรนี้ดอกไม่ร่วงพริกเต็มต้นค่ะบ๊ายบายไปก่อนนะจ๊ะ